สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาดูเมล็ดที่ผมเพาะไว้ใหม่นะครับก็เป็นสองสายพันธุ์นะครับอันเนี้ยไว้ในไอที่บ่มเนี่ยนะครับสองวันละนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดดูกันเลยนะเซตนี้นะครับจะเป็นไอเจ้าต้นสายพันธุ์ฝอยทองที่ผสมกับอาหารนกนะครับที่เมล็ดมันอ้วนๆกลมๆอ่ะนะครับนี่อยู่นี่พอดีเลยอันนี้เป็นเมล็ดอาหารนกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นต้นแม่มันนะครับก็ส่วนพ่อมันก็คือฝอยทองนะครับเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับที่เลือกมาผสมแล้วก็ลูกที่ได้มาเม็ดมันใหญ่มากนะครับก็ณตอนนี้ไอ้เจ้าต้นออโต้ผมเนี่ยมันใกล้ที่จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับฉะนั้นผมก็จะเตรียมลงเมล็ดของอันนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเอ้ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงจะเหมือนต้นหนึ่งที่เราปลูกไปแล้วหรือเปล่านะครับโอเคไว้โอ้โหคือจริงๆผมแก่แล้วนะเมื่อเช้าอ่ะมันไม่ยาวขนาดนี้นะครับแล้วก็มันเริ่มแห้งผมก็เลยเติมน้ำไปนิดนึงนะครับปรากฏว่าอันนี้สาบานเลยนะครับไม่มีการเตรียมเดินทั้งสิ้นนะใส่ไปจำนวนเท่านี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบเท่าไหร่11-12 เมตรนะครับใช่ไหมนับทีนะผมใส่ไป11นะมันงอก12วะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะเยอะขึ้น2 4 5 6 7อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวเปลือก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมมี12นะครับก็งอกออกมาหมดแล้วนะมีเปลือกหลุดด้วยนะครับค่อนข้างยาวทีเดียวเลยนะครับยังไม่ได้เตรียมไอ้นี่เลยโอเคก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็ขายไม่ออกเราก็มาปลูกซะเลยนะครับเป็นเมล็ดที่สั่งมาจากบิมเบอร์ซีนะครับสั่งมาจากนอกเป็นพีนัทบัตเตอร์นะครับก็มาลงเพิ่มนะครับโอเคเอ๊1 เม็ดนะครับส่วนอีกเม็ดหนึ่งมีลุ้นแล้วกันเม็ดนี้นะมีลุ้นว่าอาจจะไม่รอดนะครับอาจจะเน่านะแต่ตอนนี้มันยังไม่นิ่มมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันอย่างเงี้ยเลยแล้วกันนะเราจะได้รู้ว่าผมว่าไม่รอดว่ะค่อนข้างจะอันนี้ไม่รอดแน่นอนเพราะหล่นหายไปแล้วสวยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตหาโอเคหาตั้งนานมันแอบนี่ถ้าถามผมนะมีแนวโน้มที่จะไม่รอดสูงนะครับคือผมเจอทุก3 เม็ดนะผมเจอแบบนี้1 เม็ดตลอดเลยนะครับคือมันเป็นจะเรียกว่าไงอ่ะคือเหมือนหัวมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะออกหัวแดงๆอันนี้มันก็จะออกเป็นเนี่ยเท่าๆนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็ไม่โตเดี๋ยวลองปลูกดูนะว่ามันจะโตไหมนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยอันนี้โอเคปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลงดินกันเลยดีกว่าผมเตรียมดินไว้แล้วแต่เตรียมไว้แค่2 อันนะคือผมว่าผมเจอแบบนี้เกือบตลอดอะของบิมเบิลสีนะครับคือ3 เม็ดจะเจอ1 เม็ดที่มันจะเป็นแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นความซวยของเราหรือเปล่านะ
นี่นะครับแล้วเราก็เขียนป้ายให้มันปุ๊บพีนัดนะครับวันนี้วันที่11นะครับโนเวมเบอร์11พีนัดโนเวมเบอร์11โอเคแล้วเดี๋ยวประมาณอีก2-3 วันมาอัปเดตให้ดูนะครับรวมถึงไอ้เจ้าเมล็ดพวกนี้ด้วยนะเมล็ดพวกนี้ก็เดี๋ยวจะไปลงดินนะครับอันนี้เป็นพีทมอสเพียวนะครับแต่ไอ้พวกนี้เดี๋ยวจะไปลงดินที่เป็นดินเก่าเลยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงอีกประมาณวันนี้วันศุกร์น่าจะประมาณวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เราน่าจะมีความอะไรมีมาให้ดูแล้วกันว่ามันจะโตเป็นยังไงบ้างนะครับ